สวัสดีครับนะครับหลังจากที่ได้ทําการทําคลิปนะครับหรือว่าได้สอนวิธีการถอดประกอบนะครับพัดลมฮาตาลีนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆไปหลายรุ่นแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาดูนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับเห็นไหมครับสายไฟนะครับสายไฟนี่บางตัวบางรุ่นนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้ไม่มีปัญหานะครับนะครับช่วงนี้ไม่มีปัญหานะครับปัญหาจะมีอย่างเดียวก็คือพวกหนูนะครับที่ชอบเจอก็หนูกัดสายไฟนะครับโดนมาบ่อยแล้วนะครับเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้ของหม้อหุงข้าวนะครับหนูนะครับเนี่ยมันชอบมากัดแต่ถ้ามันไม่กัดมันไม่มีปัญหาหรอกครับถึงว่าสายมันจะขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนะทนทานนะของฮาตาลินะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้แก้ไขหรือว่าเราควรแก้ไขเองก็คือเห็นครับช่วงนี้นะครับเวลาคนลากไปลากมาไอ้ตัวเนี้ยมันจะเคลียไปเคลียมาถ้าเราวางดีๆมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางไม่ดีคนที่บ้านใช้ไม่ดีดึงไปดึงมาส่วนใหญ่ตรงเนี้ยอาจจะขาดนะครับแล้วเป็นรอยได้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ไขนะครับอ่ะให้แฟนหงายเลยนะครับให้ลูกมือก่อนให้แฟนคนหงายด้านนู้นนะครับเอียงก็ได้นะครับพันนะครับเราต้องพันสายไฟนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอ่ะจับหน่อยจับหน่อยจับไว้นะครับจับไว้ลูกมือจับไว้ก่อนนะครับจับตรงนี้ถ่ายตรงนี้นี่ครับตัวนี้เราต้องพันสายไฟนะครับไม่ให้มันโดนนะครับนี่ส่วนด้านในไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันไปแบบนี้นะครับด้านในไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาลบมุมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยปัญหามันจะเยอะหน่อยนะครับถ้าเราเอาไปทับมันไว้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะโดนตรงนี้แล้วก็ทําการจํามันไว้นะครับแล้วก็พันเลยครับพันตั้งแต่ในเลยก็ได้นะครับถ้ามันพันสะดวกพันตรงที่มันสุดเท่าที่จะพันได้นะครับมันเข้าไปได้ตรงไหนแล้วก็พันตรงนั้นนะครับมันได้แค่เนี้ยได้แค่เนี้ยนะครับแล้วก็พันไว้พันหนาๆหน่อยนะครับการมันเคลียร์นะครับการมันเคลียร์สายไฟนะครับตะบาดนะครับตัวนี้ยังไม่เลยนะครับยังไม่เลยนะครับให้มันเลยอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็พันกลับไปอีกรอบนึงนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับบางคนมารู้อีกทีก็สายไปแล้วนะครับมันก็ไปทำให้มันสายไฟขาดนะครับได้นะครับก็อาจจะเป็นอันตรายแต่คนใช้งานนะครับปานหนาเลยนะครับเทปไม่แพงนะครับม้วนนะแค่ประมาณ10-20 บาทนะครับไม่แพงเท่าไหร่นะครับพันไปเถอะนะครับกันมีปัญหาได้ครับหนาหน่อยนะครับเดี๋ยวพอละนี่3 รอบละเดี๋ยวมามันจบตรงปลายแค่นี้นะก็เรียบร้อยละเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับทีนี้มันก็จะไม่โดนแล้วนะครับเห็นไหมครับซูมชัดๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะโดนตรงนี้ที่เราพันไว้นะครับมันก็จะไม่บาดนะครับถ้าใครมีมันแล้วแต่วิธีนะครับมันมีหลายวิธีบางคนก็อาจจะเอาอันสายน้ําหรือว่าหลอดสายยางนะครับผ่ากลางแล้วควบก่อนแล้วก็ล็อกก็ได้นะครับได้หมดนะครับวิธีไม่ตายตัวนะครับแต่นี้ผมใช้วิธีใช้เทปพันนะเทปพันสายไฟนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทำการเนี่ยเห็นยังนะครับเห็นยังนี่เลยนะครับ